ี้ยยังถือว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลแห่งความรักไงซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าเห็นใจเพราะว่าส่งอินบ็อกซ์มาเยอะพอสมควรเกี่ยวกับว่าพี่คะหนูเองเนี่ยเห็นคนเขาส่งดอกไม้ให้กันเห็นคนเขาให้ช็อกโกแลตกันเห็นคนก็พากันไปเดทแต่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าหนูเองเนี่ยยังไม่เคยมีผัวเลย เห็นใจเนาะเข้าใจได้เนาะก็แค่ไม่เคยมีคนเอาดอกไม้มาให้ก็แค่วันเทศกาลสำคัญไม่มีใครเอาช็อกโกแลตมาให้ก็แค่ต้องอยู่คนเดียวก็แค่ไม่มีใครรักก็คิดซะว่ายังมีเพจจื้อปากเป็นเพื่อนแล้วก็น้อถึงจะไม่มีผัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ตามแต่เพจจื้อปากก็ยังอยู่ตรงนี้ยังคอยเป็นเพื่อนที่ดีให้คำปรึกษาได้อย่างสม่ำเสมอเงาเมื่อไหร่ก็ทักมาจื้อปากแฟนเพจเงาเมื่อไหร่ก็ทักมาจื้อปากแฟนเพจในเมื่อเพจจื้อปากนะครับเป็นเพจของงานอันดับหนึ่งของเอสโตรเสียงใต้งานสำหรับคนที่ไม่มีผัวต้องแต่งได้ยังไงก็แต่งหน้ากันก่อนจะแต่งหน้าอย่าลืมบำรุงผิวก่อนเลยนะฮะชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรมาแรงเท่ากับโทนเนอร์สเต็มเซลล์กุหลาบจากดร.โทเลยนะฮะหลังจากที่เราเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วนะฮะแนะนำว่าให้สเปรย์ทับลงไปหน้าเราจะได้อิ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะแต่วันนี้ไม่มีผัวอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยการลงพื้นก่อนออกจากบ้านนะฮะนายเฮียเมื่อไหร่หาผัวยากเมื่อนั้นนะฮะจากนั้นก็ตามด้วยการเขียนคิ้วด้วยฝุ่นค่ะแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าแบบฉ่ำๆค่ะสาวๆคนไหนอยากโดนขยายรูอย่าลืมคัดเบ้าด้วยสีชมพูนะฮะเกลี่ยสีตายาวไปลุกเนี่ยต้องเกลี่ยสีตาดีๆแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องกรีดเอเลเนอร์เป็นการจบท้ายด้วยนะคะจังหวะนี้ถ้าร่างกายไม่ดีพออย่ารอที่จะดื่มดร.โทสเต็มเซลล์กุหลาบด้วยนะฮะสดชื่นคอนทัวร์หน้ายาวไปเป็นผู้หญิงสมัยในเครียดจะตายหาเวลาไม่มีผัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเครียดว่าจะไม่มีคนมาแต่งงานด้วยนะเครียดที่ว่าไม่โดนเยเลยอีดอกแก่จน30แล้วไม่โดนเลยอย่าลืมปัดไฮไลท์ซะก่อนหน้าจะมีแถบดาวตกบนหน้านะคะแต่ว่าแต่คนที่ไม่มีผัวเลยคนมีผัวบางทีก็เครียดอีดอกคบกันมาตั้ง 30-40 ปีดอกไม้สักดอกยังไม่เคยได้เลยน้อยใจห่าเชยมาก2018เนี่ยไม่ต้องเอาดอกตะมงดอกไม้น่ะมันหมดยุคไปแล้วคุณผู้ชมคนสมัยนี้เขาให้อะไรกันรู้ไหมให้โทนเนอร์ของโดโทบายดร.โทหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากโดโทบายดร.โทคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังหลายคนคงทราบดีว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคือเรารักษาสิวแบบจริงจังมากก็มีสารตัวนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเวิร์กสำหรับคนที่เป็นสิวหรือสำหรับคนที่ต้องการจะดูแลตัวเองให้ผิวของเรากลับมาดูดีขึ้นก็คือพวกสเต็มเซลล์ต่างๆหรือว่าพวก SOD นั่นเองคือบอกว่าแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เก๋งมากอย่างเช่นตัวโทนเนอร์ของเขาอันนี้โทนเนอร์ราคา610บาทนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าได้กับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงๆเลยคุณผู้ชมเก๋งมากเพราะว่าเขาใช้สเต็มเซลล์กุหลาบจากเทือกเขาเอลฟ์ให้มันคนปีนเขาไปหาที่สำคัญคุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนหรือว่าสารกันเสียต่างๆที่ทำให้ผิวของเราแพ้โทนเนอร์ตัวนี้อาการที่มันเป็นอาการแบบว่าผิวแห้งต่างๆอาการรอยแดงรอยดำต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นเพราะว่าตัวโทนเนอร์ของเขาเนี่ยมันพิเศษกว่าตัวอื่นคือหลังจากที่เราสเปรย์ไปบนหน้าตัวเนี่ยหรือว่าหลังจากที่เราใช้สำลีเช็ดไปบนหน้าแล้วเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเซรั่มและซึมเข้าสู่ผิวดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นหนึ่งโทนเนอร์ที่ต้องบอกว่านอกจากจะช่วยให้ผิวของเราเฟรชแล้วยังช่วยในเรื่องของการบำรุงอย่างล้ำลึกด้วยประสิทธิภาพของมันที่มันสามารถเวิร์กกับผิวเราได้ขนาดนั้นนี่ก็เลยถามทางดร.โทไปว่าใครราคาในตลอดได้อะไรนั่นก็บอกว่าอ๋อไม่อยากไม่ได้อยากได้อะไรค่ะเหมือนจะเป็นการบอกบุญมากกว่าเนาะให้คนเขาแบบว่าผิวหน้าดีขึ้นก็พออันนี้ก็สิ่งที่แบรนด์ต้องการอีไหนที่ชอบโดนแบบโดนหลอกขายครีมเพื่อรักษาสเตียรอยด์ต่างๆจะได้ไม่ต้องโดนหลอกอีกเพราะว่าโทนเนอร์ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวสำหรับคนที่ติดสเตียรอยด์มาด้วยเราชอบเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มาสเปรย์บนหน้าแล้วก็จะพกไประหว่างวันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเริ่มกลับมาร้อนในบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่าเราควรจะพกน้ำแร่หรือว่าโทนเนอร์พวกนี้ติดตัวไว้เวลาเรารู้สึกร้อนๆหรือว่ารู้สึกไม่สบายผิวปุ๊บก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วก็สเปรย์บนหน้าอันนี้ก็สิ่งที่เราชอบทำแต่ว่าบางคนก็จะแบบว่าเอาโทนเนอร์ตัวนี้ไปใส่ในแผ่นมาร์กต่างๆเพื่อทำการมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วิธีใช้ของแต่ละคนส่วนตัวอาหารเสริมของเขาคุณผู้ชมอันนี้เชื่อว่าผู้หญิงคงชอบเอางี้คนที่ไม่ใช่ว่าไม่มีผัวนะอีพวกมนุษย์ผัวที่มีเมียคนจะซื้อให้เมียนะพวกเมียจะรักตายซื้อให้แทนดอกกุหลาบมันจะเก๋มากเพราะว่าอะไรอันนี้คือเป็นเซมเซลกุหลาบ SOD ใน1ซองเนี่ยนางใส่สารสกัดเยอะมากลองไปอ่านเองเอาหลังกล่องเนาะคือทางแบรนด์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่านางไม่ใช่คอลลาเจนนางไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแต่นางคือสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสารเคมีช่วยบำรุงผิวจนไปถึงเรื่องของสัดส่วนต่างๆเฮ้ยสมัยนี้ออกกำลังกายไปทำเหี้ยอะไรอีดอกเหนือไตหานี่ซองเดียวแดกก็นอนคือจบตื่นมาสวยลดสิวบ้างลดฝ้าบ้างแล้วด้วยความที่มันเป็น SOD เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ช่วยในการฟื้นฟูผิวตรงนั้นนะพวกรอยตีนกาต่างๆเนี่ยก็จะจางลงผิวของเราก็จะกลับมากระชับเหมือนเดิมอ๋อที่สำคัญนางมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยในการดูดซับสารพิษต่างๆหรือว่าช่วยในการดีท็อกซ์ต่างๆทำให้ส่วนสูงของเรากลับมากระชับเฟิร์มเหมือนเดิมไม่ต้องอยากได้ดอกกุหลาบนี่ไม่อยากได้ดอกโทนี่อ่ะขอไม่เล่าเยอะเดี๋ยวจะหาว่าขายของใครสนใจนะฮะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้บริเวณหัวคลิปละกันก็อย่าลืมเราเป็นควายแล้วหัดอ่านบ้างหนังส่งหนังสือหน้าต้องพูดตรงๆว่าถ้ามีงบก็ควรจะซื้อนะอุ้ย 2,500 บาทขี้นกดีกว่าไปฉีดสเต็มเซลล์กุหลาบนุ่นครั้งนึงเป็นแสนๆไม่มีเงินฉีดหรอกมีแดกเอานี่ถูกกว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะเดี๋ยวจะพลาด